ทุกที่นั่งเนี่ยได้ยินเสียงใกล้เคียงกันมากที่สุดเก้าอี้เนี่ยนะก่อนที่จะมาติดตั้งเนี่ยต้องมาเป็นทดสอบในห้องแลบก่อนการออกแบบระบบปรับอากาศเอาความเย็นเนี่ยขึ้นมาจากพื้นทำให้มันมีเสียงน้อยที่สุดที่จะทำได้ห้องเนี้ยครับเต็มไปด้วยเก้าอี้ 2,016 ที่นั่งแต่ละที่นั่งได้ยินเสียงเหมือนกันไหมครับในการออกแบบตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยทางผู้ออกแบบและด้านระบบอะคูสติกเนี่ยต้องการให้ทุกที่นั่งเนี่ยได้ยินเสียงใกล้เคียงกันมากที่สุดโดยการอาศัยหลักทางด้านการออกแบบอะคูสติกนะครับตั้งแต่ปริมาตรของห้องมุมของผนังตกกระทบตั้งแต่ชั้น1ชั้น2ชั้น3รวมทั้งเรื่องของมุมองศาของฝ้าเพดานที่ต้องคำนวณตั้งแต่แรกว่าเสียงจากเวทีเนี่ยจะส่งไปยังแถวหลังสุดนู่นบนสุดชั้น3เนี่ยได้อย่างไรวัสดุที่เราเห็นเนี่ยครับมีผนังไม้ด้านข้างที่เป็นซี่ๆอันนี้เขาเรียกว่าดีฟิวเซอร์หมายถึงว่าการสะท้อนเนี่ยไม่ใช่สะท้อนธรรมดาแบบพุ่งตรง90องศาออกไป90องศานี่ไม่ใช่นะคือออกไปแล้วเนี่ยไอ้ซี่เล็กๆของไม้เนี่ยมันทำให้เกิดเสียงที่เป็น scattering คือกระจายออกไปมันทำให้เสียงเนี่ยมันดีฟิวขึ้นแล้วก็ส่งเสียงจากแหล่งกำเนิดบนเวทีเนี่ยขึ้นไปอยู่ข้างบนเพราะนั้นถ้าเกิดขึ้นไปลองขึ้นไปนั่งที่ชั้น3ข้างบนกับนั่งตรงนี้ก็จะได้ยินเสียงที่ใกล้เคียงกันที่นั่งของเราเนี่ยจะมีรูปวงกลมเป็นรูเล็กๆมันมีเหตุผลอะไรของมันหรือว่าแค่ทำสวยๆเก๋ๆครับอาจารย์โอ้มันมีเหตุผลแน่นอนครับรูที่เราเห็นอยู่ใต้เก้าอี้เนี่ยนะครับผมเขาเรียกว่าเป็น perforate เจาะรูพรุนเพื่อให้ซับเสียงมันไม่ใช่แค่ซับเสียงเฉพาะใต้ที่นั่งเก้าอี้เท่านั้นเนี่ยครับการดีไซน์ออกแบบผ้าหุ้มอะไรต่างๆความสูงขนาดต่างๆนะครับก่อนที่จะมาติดตั้งเนี่ยต้องเอาไปทดสอบในห้องแลบก่อนเพื่อทดสอบว่าค่าความดูดซับเสียงของตัวเก้าอี้เนี่ยระหว่างที่มีคนนั่งกับไม่มีคนนั่งแตกต่างกันอย่างไรเพราะเหตุผลว่าเวลาเราจัดแสดงดนตรีคนมาเป็นพันเลย 2,000 เต็มฮอลล์คนดูก็จะแอบสอบเสียงก็ทำให้การดูดซับเสียงเนี่ยมากขึ้นแต่ถ้าวันไหนที่เกิดมีคนดูเหลือสัก50คนเสียงก็จะแตกต่างกันเพราะว่าค่าดูดซับเสียงต่างกันเพราะนั้นเก้าอี้ตัวเนี้ยต่อให้มีคนดูหรือไม่มีคนดูก็แล้วแต่ค่าดูดซับเสียงของฮอลล์เนี่ยที่เกิดจากบริเวณที่นั่งคนดูเนี่ยจะมีค่าที่ใกล้เคียงกันครับฮอลล์หลังนี้มีหลายฟังก์ชันมีทั้งพิธีรับประชาปิญญาบัตรด้วยมีทั้งเรื่องบรรยายด้วยเพราะนั้นฮอลล์หลังนี้เนี่ยสามารถที่จะมีความอเนกประสงค์คือ flexible เช่นผนังหลังเวทีสามารถที่จะเลื่อนออกได้แต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่มีฉากหลังเป็นแผงไม้ใหญ่ๆสูงๆเขาเรียกว่า orchestra shell แล้วก็เมื่อมีฝ้าเพดานที่ปิดลงมาแล้วเนี่ยก็ทำให้ค่าความคล่องสะท้อนเสียงเนี่ยจะออกแบบไว้สำหรับการแสดงวงออเคสตราท่อที่เราเห็นอยู่ใต้เก้าอี้เนี่ยนะครับจริงๆมันก็คือท่อแอร์การออกแบบระบบปรับอากาศของมหิดลศิทาคารเนี่ยเป็นลักษณะของเอาความเย็นเนี่ยขึ้นมาจากพื้นเพื่อให้ความเย็นเนี่ยอยู่ในระนาบเดียวกับคนเหตุผลก็คือว่า1เป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานด้วยทำให้แอร์ที่ใช้เนี่ยเย็นเฉพาะบริเวณที่คนนั่งเท่านั้นอันที่2ก็คงจะเกี่ยวกับเรื่องของระบบเสียงด้วยเพราะว่าแอร์เนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ค่า noise criteria ค่าที่เป็นเกณฑ์เงื่อนไขของเสียงในฮอลล์เนี่ยอยู่ในความควบคุมของเราทำให้มันมีเสียงน้อยที่สุดที่จะทำได้ที่เกิดมาจากเครื่องปรับอากาศครับเพื่อไม่ให้รบกวนการแสดงแล้วก็พูดง่ายว่ามีความเงียบอยู่ในเกณฑ์ที่เราต้องการแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมหาวิทยาลัยต้องการที่จะสร้างอาคารหอประชุมเพื่อรับปริญญาเป็นหลักเพราะนั้นพอรับปริญญาเนี่ย 6,000 คนต่อครั้งไซส์ความจุของฮอลล์เนี่ยมันถือว่าใหญ่มากจะต้องใช้เครื่องขยายเสียงทั้งหมดและไม่ใช่เป็นระบบอะคูสติกแล้วก็มาตรฐานก็จะยากขึ้นไปอีกเพราะว่าปริมาณมันใหญ่แล้วก็เยอะมากคนดูที่อยู่แถวหลังสุดคนที่ 4,000 มองมาเห็นเวทีก็จะตัวเล็กนิดเดียวเห็นนักแสดงตัวเล็กนิดเดียวเสียงก็ต้องแทบจะไม่ได้ยินเลยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในยุคนั้นเนี่ยก็เล็งเห็นว่าถ้าสร้างฮอลล์ที่มีไซส์ขนาดใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยคงจะใช้ได้แค่เดือนเดียวเพราะว่า
อีก11เดือนที่เหลืออีก11เดือนที่เหลือคงใช้อะไรไม่ได้เพราะว่าฮอลล์ออกแบบมาขนาดใหญ่เกินเพราะนั้นฮอลล์หลังนี้เนี่ยอาจจะปรับขนาดลงมาให้ประมาณสัก 2,000 ที่นั่งเพื่อเป็นไซส์มาตรฐานที่สามารถที่จะทำให้เกิดระบบอะคูสติกที่มีมาตรฐานระดับโลกได้เพราะนั้นฮอลล์แทนที่จะปิด11เดือนก็สามารถที่จะเปิดใช้ได้ตลอดทั้งปีเปรียบเสมือนกับเป็นแลบให้กับนักดนตรีได้เรียนรู้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นการเผยแพร่ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเมโดนเนี่ยสู่สังคมสู่ชุมชนและก็เชื่อมโยงกับโลกในระดับมาตรฐานโลกที่มหาวิทยาลัยต้องการที่จะมุ่งไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัย1ใน100ของโลกนะครับและที่สำคัญนะครับความภาคภูมิใจของพวกเราชาวมหิดลชื่อมหิดลสิทธาคารเนี่ยได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานมหิดลสิทธาคารคืออาคารที่มีความสำเร็จแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล